สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะปาพามาอัปเดตแล้วกันนะคะอัปเดตต้นโคลโเคเชียนแนนซี่นะคะตัวนี้ใบเขียวเขียวข้างหน้าเรานี่คือแนนซี่นะคะหลังจากที่ปลาซื้อไม้ชำหน่อมาได้ประมาณ3เดือนนะคะโดยประมาณนะคะประมาณ3เดือนก็ต้นก็โตขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะคะแต่หน้ายังไม่ออกนะเพื่อนๆอ,อ่อะดูนี้นะคะ หน้าเพิ่งจะเริ่มมีขาวนิดๆเองนะคะยังไม่ออกนะซึ่งแนนซี่เนี่ยนะคะเขาใช้เวลานานมากกว่าหน้าเขาจะออกนะคะหน้าก็หน้าที่จะออกก็คือที่เป็นลายลายสีขาวนั่นแหละค่ะแต่ว่าดูนะคะเพื่อนๆนมีลูกๆมาให้แล้วนะคะนี่นะคะมีหนอมีไหลแล้วนะเพื่อนๆ่คะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มให้หนอมาตั้งแต่อายุสองเดือนแล้วะค่ะแต่ตอนนี้สามเดือนแล้วก็ปาก็จะตัดเอานอเนี่ยนะคะ ไปชำํำเพิ่มจำนวนนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าใครสนใจปลากระแบ่งปล่อยราคาเบาๆนะคะค่ะเดี๋ยวจะตัดเอาไปชํำกันเลยดีกว่าค่ะจะตัดกิ่งนี้ให้ดูแล้วกันนะคะอันนี้เขาจะมีทั้งหมดอันนี้ตรงเป็นส่วนปลายไหลใช่ไหมคะตรงนี้ปลายไหลก็จะเอาปลายไหลไปชํำนะคะเพื่อนๆค่ะจริงๆแล้วเขามีตรงคอเลยนะส่วนคอในอีกอีกสองข้อเลยนะคะเพื่อนๆค่ะปลาตัดไปหมดเลยแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปชำํำ นี่นะคะเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปชําเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะค่ะแล้วนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะตัดเลยนะคะประจาตัดตามอันนี้นะนี่แต่ละข้อนี่นะคะอันนี้เขามีอีกสองข้อนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะนี่หแล้วก็นี่อีกเป็น2อข้อนี่นะคะเนี่ยเขาเริ่มแตก ตาออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็ปลาก็จะชามรวมไปในกระถางเดียวกันไปก่อนนะคะแล้วพอเขามีรากติดดีเราค่อยขยับไซส์กระถางแล้วก็จับแยกทีหลังนะคะอ้อลืมบอกนะคะดินก็จะเป็นดินที่จริงๆแล้วโคโลเคเชียนะคะจะปลูกน้ําหรือจะปลูกแห้งก็ได้นะคะแต่ถ้าปลุกแห้งเนี่ยแนะนําให้มีจานรองน้ำนะเพื่อนๆแล้วก็ดินเนี่ยควรจะเป็นดินที่ มีอินทรีย์วัตถุสูงสูงนะคะดินใบก้ามปูหมากดินที่มีผสมมูลมูลวัวแห้งหรือว่ามูลไส้เดือนเนี่ยได้เหมือนกันนะคะพเพื่อนๆค่ะก็ไม่ได้เ,เน้นอะไรมากมายเอาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ปลูกยากนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่นะนี่ส่วนคอใช่ไหมที่ตัดเนี่ยค่ะนี่ก็เอามาชํารวมกันไปก่อนเลยแต่ถ้าใครมีกระถางเยอะเนะคะก็ชําแยกก็ได้นะแต่กระถางปลามีจํากัดนะคะ นี่นะคะตาข้อตาเห็นไหมเอ่ยนี่นะของป้ามีจํากัดดังนั้นป้าก,ก็จะต้องขออนุญาตเบียด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 กันช้าไปก่อนนะคะกรบดินเลยกรบดินได้เลยนะคะจับให้ตรงๆหน่อยช่วงเนี้ยยังไม่ต้องให้ปุ๋ยนะเพื่อนๆค่ค่ะยังไม่ต้องไปให้ปุ๋ยเขารอให้เขาต้นไม้เขาเ,เริ่มมีรากดีแล้วเราค่อยให้ปุ๋ยนะนี่นะคะ เดี๋ยวจะขยับกล้องให้ดูใกล้ๆแล้วกันค่ะในส่วนของไม้ข้อตาเนี่ยนะคะเราก็เอาวางแบบนี้นะคะให้ข้อตาโผล่ออกมานิดนึงนะคะไม่ต้องมากมายอะไรนะคะแบบนี้เนี่ยถ้ามองไกลๆก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วต้องเอามาใกล้ๆนะคะจะเห็นใช่ไหมคะว่าออควรให้โผล่มาแบบนี้ค่ะพอแล้วนะคะค่ะแบบนี้เราก็ลดน้ําให้ชุ่มๆ่อยนะเพื่อนๆ ระหว่างที่ใต้ร่มไม้ใหญ่ที่ลม้ลมลำไรนะคะจุดที่ชื้นๆที่มีความชื้นสูงๆนะคะไม่ควรให้ลมโกรกนะแล้วก็ไม่ควรโดนแดดจัดนะโดนแดดแบบว่าถ้าจะโดนแดดก็แค่ลำไรนิดเดียวนะเพื่อนๆหรือถ้าใครมีอ,อ,อบเป็นก็ใช้วิธีการเข้าตู้อบไปเลยก็จะยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าเขามีความชื้นสูงและต้นไม้ก็จะฟื้นตัวเร็วเดินรากเ,เร็วนั่นเองค่ะบริเวณนี้นะคะเป็น จุดที่ป้าใช้วางชํำต้นไม้เพราะว่าช่วงนี้แดดเปลี่ยนทิศนะคะก็ตรงนี้ก็จะไม่โดนแดดจัดเลยนะคะอยู่ใต้ร้มไม้แถวๆนี้นะคะก็จะตรงนี้ก็จะมีความชื้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นจุดที่ป้าชํำต้นไม้นั่นเองนี่นะคะมีหลายตัวเลยเห็นไหมคะ,จะเจริญง,งอกงามดีแสดงว่าต้นไม้ชอบตรงนี้นั่นเองค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆกท่านไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบหรือสำหรับมือใหม่นั่นเองแล้วไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ